แสนหนึ่งคุณคะคุณโอนเงินมาผิดหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันโอนคืนให้นะคะไม่ต้องโอนคืนหรอกครับผมมาตอบแทนที่คุณเคยช่วยผมไว้ตอนนี้บริษัทคุณค้างชำระหนี้ธนาคารอยู่30ล้านบาทนะครับครับผมทราบแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้นะครับคุณฟ้าคะฉันจัดการเรื่องค่าชดเชยพนักงานให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคุณหวานผมรู้ว่าคุณยังไม่ได้เงินชดเชยคุณเอารถคันนี้ไปขายนะแต่คุณฟ้าคะไม่เป็นไรหรอกผมรู้ว่าครอบครัวคุณกำลังลำบากคุณรับไปเถอะนะคุณกลับไปได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองผมไม่เหลืออะไรสักอย่างแม้กระทั่งบ้านของตัวเองก็จะโดนธนาคารยึดตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกได้แต่ล่องลอยไปเรื่อยๆเหมือนกับคนไร้จุดหมายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของผมพี่คะกินข้าวไหมคะพอดีวันนี้ฉันเพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกนะคะก็เลยอยากจะทำอะไรดีๆให้ชีวิตสักหน่อยแม่ฉันเคยสอนไว้ว่าถ้าอยากเจริญรุ่งเรืองต้องรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นก่อนเสมอฉันเห็นพี่เดินอยู่ข้างถนนคิดว่าพี่น่าจะยังไม่ทันได้กินข้าวฉันเลยซื้อมาฝากพี่กินเถอะนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าพี่เจอปัญหาอะไรมาแต่ถ้าพี่เหนื่อยพี่ก็พักก่อนนะคะถึงประสบการณ์ชีวิตฉันจะมีมากไม่เท่าพี่แต่ฉันเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอสู้ๆนะคะพี ตอนนั้นคำพูดของคุณมันทำให้ผมได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างผมเลยอยากจะลองสู้ดูอีกสักครั้งหลังจากวันนั้นชีวิตผมก็เริ่มดีขึ้นผมได้ก่อตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาอีกครั้งผ่านมา5ปีตอนนี้ผมเคลียร์หนี้ได้หมดแล้วครับเป็นพ่อคุณที่ช่วยผมไว้ผมเลยอยากจะมาขอบคุณคุณนะครับฉันดีใจด้วยนะคะที่คุณผ่านมันมาได้แต่ว่าเงินเนี่ยฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณรับไว้เถอะครับเพราะมีคนเคยบอกผมไว้ว่าถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองต้องรู้จักแบ่งปันคนอื่นให้ผมได้ช่วยคุณแบบที่คุณช่วยผมในวันนั้นเถอะนะครับถ้าคุณอยากทำงานบริษัทคุณโทรหาผมได้เลยนะขอบคุณนะคะผมต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณคุณขอบคุณนะครับ